นี่ยถึงบอกว่าต้องการมีชีวิตอยู่แบบเพื่อแบบว่าเป็นตามขี้ปากและสายตาของใครต่อใครและคิดว่าการมีชีวิตแบบเนี้ยคือชีวิตที่ใช่สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Med Right Side Uncensored นะคะพบกับบูเป้สาวเซ็กซี่สบึมอารมณ์พี่เกดธัญไมที่ไม่ค่อยสบึมเท่าไหร่แต่ก็พอสู้ได้ค่ะไม่สบึมเลยไม่เลยชุดขุมสูงเข้าไปอะไรก็ดีรายการนี้เน้นที่หน้าตาและหุ่นอันอวบอุ้มของพิธีกรแต่ฮะมันยังมีเรื่องของความคิดฉีกผมจะมาขายความงามภายนอกฉับเฉยไม่ได้เรามีดียันสมองนะคะค่ะโอเคค่ะอวยกันเองใช่ค่ะเกลียดแล้วหมั่นไส้พวกเราบางทีเราก็พูดอะไรมีสาระได้บ้างเช่นหัวข้อในวันนี้พี่เกดขานั่นก็คือเราเลยคิดว่าควรจะกำจัดไปไหมเรื่องที่เขาตีกรอบจัดมาตรฐานทางสังคมคือมาตรฐานสังคมนี่ต้องบอกเลยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ร่วมกันหลายหลายคน จะไปปลีกวิเวกสันโดษก็คงจะมีแต่มันก็ น้อย นะคะฉะนั้นถ้าสังคมบอกว่าผู้หญิงที่ดูดีจะต้องรูปร่างกระทัดรัดนะหรือผอมเพรียวผิวเนี่ยมันจะต้องครับในสมัยก่อนไม่ใช่นะไม่มีไม่มีสมัยก่อนเนี่ยคนผอมเนี่ยเขาไม่เอามาทำเป็นแม่พันธุ์เขาต้องเน้นโง่ไม่ดีหายหุ่นลีกาซ้ายนักพักเปิดอะไรก็ว่าไปความนิยมมันก็เปลี่ยนไปสังคมสมัยนี้ที่เห็นหนักๆก็คือนั่นแหละเรื่องของสัญญากรรมหรืออะไรเราก็ไม่ได้ไปตัดสินใครที่ไปทำแต่หนึ่งในเหตุผลที่เลือกทำเพราะอยากได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นนะคะได้รับการกดดันหรือแม้แต่การเรียนพิเศษค่ะต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะจบสายวิทย์จะดูดีมีภาษีกว่าคนจบสายศิลป์หรือว่าเนี่ยต้องไปเรียนหมอเรียนบริหารธุรกิจจัดการว่าให้ลูกจะไปเรียนกีตาร์ไม่เอาอ่ะไม่ให้เรียนอ่ะนี่สิไปเรียนในสิ่งที่เด็กเนี่ยไม่ชอบแต่ถามว่าเด็กก็ต้องจำใจเรียนเพราะพ่อแม่บอกให้ทำอยากเป็นลูกคนดีอยากเป็นเด็กกตัญญูเพราะบางทีพ่อแม่ก็จะบอกว่าอยากกตัญญูรักพ่อรักแม่ก็ต้องทำตามอย่าขัดใจนะคะไม่ขัดใจท่านแต่ก็ขัดใจเราแล้วคราวนี้มันก็เลยเถิดไปกันใหญ่เพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะมันทำให้เขาเรียกไงความเด็กเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาบลายเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างของพ่อแม่แต่ไม่มีสมองแล้วไม่มีระบบความนึกคิดแล้วสังคมก็มาประณามเด็กพวกเหล่านี้ว่าแบบคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็พ่อแม่เลี้ยงมายังไงอ่ะโอ๊ยตายไม่ใช่ก็แบบว่าพูดที่ฟังเฉยๆไม่ได้ด่าใครแต่ว่าพูดความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ออกมาเสียงดังๆเท่านั้นเองเนาะคือบางทีเราก็งงว่าอ่ะอย่างตอนพวกเราเป็นเด็กเรารู้แล้วว่าทำแบบนี้บังคับแบบนี้เราไม่ชอบแล้วพอโตขึ้นมาบางทีเราก็หลงลืมเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นจริงๆว่าอ๋อโอเคตอนเป็นเด็กการได้วิดวายหรือออกนอกกรอบมันก็เป็นสิ่งที่สนุกแต่พอมาถึงชีวิตจริงที่เรามีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอาชีพหรือว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนพ่อแม่เราในยุคนั้นที่จะไปบอกลูกหลานมันเป็นไปได้ไหมว่าความคิดแบบนี้มันเลยทำให้กรอบมาตรฐานสังคมยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆมันก็คงมีเพราะว่ามันกลายเป็นความเชื่อไปแล้วความเชื่อว่าไอ้แบบเนี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องไอ้เนี่ยมันคือสิ่งที่จริงแล้วคุณก็เลยทํามันว่าเนี่ยมาตรฐานของสังคมในตอนเนี้ยต้องจบให้สูงนะคะทํางานที่ดีๆต้องเป็นลูกจ้างบอกว่าคือทํางานที่ดีๆนี่บางทีก็แปลว่าเป็นลูกจ้างให้ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอาชีพมันมีหลากหลายไอ้มาตรฐานที่คุณบอกว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องจบแบบนี้ต้องได้แบบนั้นเนี่ยใครเป็นคนบอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนที่บอกเนี่ยบอกว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่านักเคมีก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเก่งนะเนาะนักร้องหรือศิลปินก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรสวรรค์หรืออะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยค่ะมันมีอีกหลายด้านมาก อย่าตัดสินเหมือนพี่เกดเคยได้ยินอันนึงที่เขาพูดว่าถ้าคุณจะให้ปลามีความสามารถปลาเนี่ยมีความสามารถปีนต้นไม้มันก็คิดผิดแล้วอะปลามันก็ต้องว่ายอยู่ในน้ำป่ะนั่นแหละนะคะและสังคมจริงๆองค์รวมเนี่ยมันสมบูรณ์แบบได้ด้วยความชอบที่ถนัดแตกต่างกันนะคะคุณอาจจะเก่งในด้านของคิดคำนวณอีกคนนึงเก่งไปในสายศิลป์อีกคนนึงชอบในเรื่องของการแก้ปัญหาต่อเติมคือนี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นสมบูรณ์แบบได้แต่การที่อาจจะมีผู้ที่หวังดีหรือไม่ได้หวังดีหรอกแต่เป็นความคาดหวังในสังคมว่า
อ้าวการที่เราจะเป็นที่ยอมรับดูดีจะต้องประสบความสำเร็จในระดับนี้หน้าตาออกแนวแบบนี้การแต่งกายเป็นแนวแบบนั้นคนที่มีรอยสักเลวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือคิดตีกรอบเรียบร้อยก็อยากจะคิดก็คิดไปแต่ไม่มีสิทธิ์ดัดจริตพูดว่าเขาให้ใครฟังเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอ่ะพี่เกดว่าในเรื่องตรงนี้ความเชื่อของเราอะค่ะมันเป็นความจริงตามความคิดของเราเสมอก็เราเชื่อว่าคนที่มีรอยสักมันไม่ดีแต่มันไม่ใช่คนที่มีรอยสักหลายๆคนที่พี่เกดรู้จักพูดจาสุภาพอ่อนหวานขณะที่คนที่เข้าวัดเข้าวาที่ฉันเห็นเนี่ยแบบตะเพิดด่าแบบหมาเห่ายังด่าเลยเอาอะไรมาวัดอ่ะดังนั้นแล้วนะคะในดีมันมีแย่ในแย่มันมีดีมาตรฐานตายตัวมันไม่มีหรอกก็ไม่ต้องไปตัดสินใครแล้วก็อย่างในเรื่องมาตรฐานตรงนี้พี่เกดว่าความเชื่อที่ผิดๆน่ะมันก็ทำให้ชีวิตผิดเพี้ยนไปได้เยอะบ่อยครั้งที่สังคมในปัจจุบันเนี่ยค่ะเป้พูดมาคำหนึ่งที่ชอบมากเลยเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องผิวขาวกินอะไรก็ไม่รู้ผิวขาวผิดพ่อผิดแม่เพื่อให้สั่งสวยไตพังเออแถมพรีเซนเตอร์ดาราตอนนี้มีเรื่องคดีความอีกไม่สิไม่พูดไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นการเหมือนกับว่าเพราะมาตรฐานเป็นอย่างนี้เขาใช้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีอะไรอย่างนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมาก็ไม่ได้ผิดอะไรฮะคือกลายเป็นว่าอ้าวคนที่มีที่ยืนในสังคมจะต้องเป็นแพทเทิร์นนี้เนี่ยถึงบอกว่าต้องการมีชีวิตอยู่แบบเพื่อแบบว่าเป็นตามขี้ปากและสายตาของใครต่อใครและคิดว่าการมีชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ใช่นะคะทุกคนบางคนเนี่ยโอ้อายุน้อยต้องร้อยล้านอายุน้อยมันไปเป่ากบก่อนไปจะโดดยางไม่ร้อยล้านหรอพี่เนี่ยคือแบบแต่ละคนคือมันมีค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกคนก็เลยวิ่งไล่ล่าวิ่งคว้าวิ่งหาความสำเร็จเอาจริงๆแล้วนะชีวิตมันมีมากกว่านั้นเยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จเงินและรวยหรือจบการศึกษาสูงๆแต่สิ่งที่ชีวิตของทุกคนต้องการนะพี่เกดว่าคือมันเป็นเรื่องของความสุขและความสงบใช่เพราะอย่างบางทีเนี่ยพี่เกดไปตามต่างจังหวัดนะคนที่แบบเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรกินได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บูชาเงินไม่เลยแล้วไม่คิดว่าทุกอย่างที่คุณต้องไปหาอะไรมามันจบลงที่ปัจจัย4แล้วก็ความพอใจของตัวเราเองล้วนๆถ้าเรายังคิดอยู่แบบนี้ว่ามาตรฐานต้องสวยต้องขาวต้องรวยต้องมีกินมีรูปอวดโซเชียลดีๆนะชีวิตคุณก็ไม่มีทางหยุดได้หรอกเพราะว่ามันก็จะวิ่งเต้นไปตามตรงนั้นเรื่อยๆอ่ะถึงบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานจริงๆมันไม่ได้มีมาตรฐานมันคือเรื่องของความพอใจเฉพาะปัจเจกเนาะเฉพาะบุคคลล้วนๆเราไม่มีทางที่จะมีชีวิตเหมือนใครได้นะคะพี่เกดว่าคนที่กำลังตกหลุมพรางเหล่านี้มีอยู่เยอะในสมัยนี้เพราะคิดเองไม่เป็นพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ลูกคิดได้ดังนั้นแล้วอ๋อเขาเรียนวิทย์เรียนด้วยเขาไปเรียนการแสดงฉันไปเรียนด้วยเขาเรียนอันนี้โอ้ไปเข้าคอร์สนี้แล้วขายของได้เป็นพันล้านธุรกิจแบบนี้กำลังมาไปด้วยเจ๊งจริงๆๆๆกันเพราะคุณบางทีคุณไม่ได้อยากรักมันจริงๆชีวิตคุณไม่ได้อยากรวยขนาดนั้นจริงๆมันอยากรวยแหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้ก็ไม่มีใครอยากทำงานนะแบบว่าอยากสบาย อยากมีเงินกินเงินใช้อยากมีกินมีใช้แล้วก็สบายมันแค่นี้เองถึงบอกว่ามันจะต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าวันนี้เราวิ่งตามกระแสวิ่งตามความคิดคนอื่นจนเราคิดเองไม่เป็นแล้วทำให้เกิดมาตรฐานทางสังคมที่แปลกๆขึ้นเยอะทั้งในเรื่องสีผิวการศึกษาความสำเร็จความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นการตลาดขายความโลภทั้งนั้นเลยโดยที่เราลืมมองไปว่าชีวิตอย่างของเป้ก็มีแบบเป้ได้แค่คนเดียวคือบางทีเป้ภูมิใจแค่เป็นผู้หญิงมีเงินที่ขึ้นรถเมย์หรือตัวพี่เกดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบความสบายไม่ต้องขวายคว้าอะไรมากเราเป็นของเราได้แค่แบบนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องรวยมีดีขาวเหมือนใครออกกล้องแบบเคยเนาะเคยโดนทักเหมือนกันโอ้ยหน้าบวมเชียวแก้มตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยหูต้องไปรีบลดเพราะว่าออกทีวีแล้วตัวจะบวมขึ้นหรืออะไรแล้วมันกลายให้เป็นกลายเป็นว่าสังคมคนที่ออกทีวีตัวจริงหน้าแบบเหมือนเลยตอบเหมือนปากจิ้งจกหรือไม่ก็ซึ่งอดอาหารอะไรกันเวอร์ไปเลยถ้าเธอภูมิใจเธอก็ภูมิใจของเธอไปแต่ฉันไม่เอาด้วยเพราะตัวจริงฉันสวยและรวยมากว้าวสวยมีกินมีแก้มแล้วยังไงเพราะว่าตัวจริงก็ไม่ได้ดูสุดโทมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มั่นใจกับการออกกล้องแล้วหน้าบวมของตัวพี่ฉะนั้นไม่ต้องตกใจที่เห็นสิ่งมีชีวิตหน้าบวมอยู่ในทีวีบ้างนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพี่เกดว่าวิธีการต่อสู้กับวิธีคิดพวกเนี้ยเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการยอมรับของคนอื่นมาแทบทั้งชีวิตเลยหลายๆคนถ้าวันนี้อยากจะแบบว่า
พาเราพากอผ่ามาตรฐานพวกนี้พี่ว่ากลับมากล้ารักชีวิตของตัวเองให้ได้กล้าภูมิใจกับชีวิตของตัวเองให้ได้ไม่ขาวแล้วจะทำไมอ่ะแต่อย่างน้อยหัวใจฉันก็ไม่ดำและไม่สุดโทรมเที่ยวไปตัดสินแล้วว่าใครที่ดำกว่าเราอ่ะเราไม่เคยดูถูกนะสมมติว่าคนนี้มีเบลลี่มีแบบมีพุงปุ้ยปุ้ยห่วงยางหน่อยหน่อยเราก็ไม่ได้ไปนั่งล้อเขาอย่างน้อยเนี่ยพี่ก็เป็นสาวอวบที่พี่ก็ไม่ได้ไปนั่งด่าความพลุ้ยของใครดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณสูงคุณสวยคุณขาวคุณสำเร็จแต่คุณยังมีปากที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยไปด่าใครต่อใครได้เนี่ยพี่เห็นว่ามาตรฐานนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดูดีขึ้นเลยเนาะรายการของเราก็อยากจะเน้นในเรื่องของการที่อยู่ในสังคมกันนะคะก็นั่นแหละอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและที่สำคัญคือการใช้ชีวิตของเราอย่าลืมนะคะยิ่งมีอายุเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกทำไมมันผ่านไปไวมากจนน่าตกใจแล้วบางทีเราต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราโมแต่ใช้ชีวิตตามกรอบของสังคมที่ถูกตีไว้แล้วสิ่งที่เราอยากจะทำจริงพละกำลังบางทีแก่ไปทำแบบนั้นไม่ได้หรือว่าอยากจะไปเยอะหรือจะไปอะไรมันไม่ได้คุณถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยถ้ามันไม่ไปผิดศีลธรรมจรรยาไม่ไปเดือดร้อนสังคมถ้าคนอื่นเขาไม่รู้สึกดีอย่างน้อยก็จะต้องมีคนที่มีความชอบคล้ายๆกับคุณพยายามพาตัวเองเข้าไปในสังคมนั้นเป็นที่ยอมรับคิดเหมือนกันใช่นะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องร้อนรนวุ่นวายวิ่งตามกระแสตามใครต่อใครเพื่อเรียกร้องหาความยอมรับจากใครๆสุดท้ายแล้วกลับมามองชีวิตตัวเองอะค่ะว่าตัวเราเนี่ยบางทีข้าวไข่เจียวเนาะที่นอนอุ่นๆในห้องเช่าก็ได้อะไรก็ได้เราพอใจอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปดัดจริตเอาอะไรมาถมใส่ตัวเองให้มันวุ่นวายมากมายกล้าภูมิใจนะคะกล้ารักชีวิตตัวเองแล้วเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการต้องวิ่งตามมาตรฐานและกระแสสังคมที่มันไม่มีวันหยุดอยู่กับที่หรือเหมือนเดิมเพราะชีวิตที่ดีอะค่ะพี่เก๋ว่ามันไม่ได้เกิดจากการคิดอะไรแย่ๆชีวิตที่สงบก็ไม่ได้เกิดจากการคิดอะไรหรือทำอะไรให้มันวุ่นวายนะคะความคิดเปลี่ยนชีวิตก็ต้องฟังเม็ดไบรท์ไซด์ดูเม็ดไบรท์ไซด์อันเซนเซอร์ของเราเรื่อยๆเราก็จะช่วยตีแผ่มุมมองในอีกมุมนึงที่คุณอาจจะเผลอลืมเนาะกลับมารักชีวิตของตัวเองภูมิใจในชีวิตของตัวเองแล้วสังคมก็ปล่อยมันไปนะใครที่ใหญ่ไปเรื่องเขาในสัปดาห์หน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้เพราะว่าเราจะมีการอัปโหลดคลิปนะคะทุกวันพุธเลยเวลา14:00 น.ทางช่อง YouTube ของ Med107 นะคะและที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะให้เราพูดกันถึงเรื่องไหนนะคะยินดีอ่านคำติชมเขียนคอมเมนต์กันมาได้เลยและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณเสื้อผ้าสวยๆจากคลับโมนาโคมาร์คส์แอนด์สเปนเซอร์และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอกราบลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ